กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับดันจุติคามาทมินของก็วันนี้เราจะมาลงระดับยากกันกว่าผมรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกของก็ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ผมในวันนี้ผมเราจะมาดูการจัดทีมกันสำหรับโดยส่วนตัวของผมนะการจัดทีมผมจัดประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆผมโดยหลักๆนะผมว่าทุกๆคนก็ที่จัดเนี่ยก็คงจะมีหลักๆเหมือนกันก็คือมีตัวฮิวดาเมจ1ตัวผมเป็นตัวหลังก็สำหรับตัวที่ดีที่สุดผมก็คงได้ว่าเป็นคารินแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคารินเนี่ยมันฮิวแรงที่สุดค่อนข้างดีที่สุดด้วยแหละผมในความคิดผมนะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้ตัวละครตัวอื่นก็ได้ผมอย่างเช่นยูอีหรือลีน่าหรือตัวอื่นที่ผมมีอยู่ประมาณสัก 5-6 ตัวผมเตียวเซียนอีกตัวนึงมาด้วยก็ได้เหมือนกันแต่กรณีที่ผมแนะนำก็คงเป็นคารินอ่ะโดยของที่ใส่ก็คงแล้วแต่เลยผมจะเป็น2สปีด2เลือดหรืออะไรก็ได้ผมจะเป็นอัตราคีหรือนู่นนี่ก็ได้ผมแล้วแต่เราว่าเราทำของอะไรมาแต่ผมเนี่ยใช้คารินที่เน้นลงอารีน่านิดนึงผมก็เลยแบบใช้ของมีสปีดแล้วกันของที่ใส่ก็แนะนำว่าควรจะเป็นของที่เพิ่มความเสียหายคริติคอลอะไรเพราะว่าเวลาตีคริติคอลเนี่ยยูมันก็จะแรงขึ้นนะเฉพาะในดันคาร์มาเท่านั้นนะผมแหวนที่ผมใส่ก็เป็นแหวนเพิ่มความเสียหายประดับก็คงเน้นเพิ่มความเสียหายคริติคอลแน่นอนต้องมีอันนี้ผมส่วนปริมาณฟื้นฟูฮิว 20% มีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็เน้นเป็นเพิ่มอัตราคิแทนก็ได้ส่วนดูดเลือดเนี่ยอาจจะไม่ต้องได้ผมเป็นเพิ่มเป็นจุดอ่อนแทนก็ได้เหมือนกันก็คารินผมก็อยู่ที่ดาเมจประมาณสัก 2,900 ผมโซไม่ได้อัดเลยนะก็ใช้ของเพียวๆผมก็คงอยู่ที่ประมาณ 2,900 ก็ฮิวประมาณสักแสนก็กว่าผมประมาณนั้นนะถ้าผมคาดการไม่ผิดตัวต่อมาผมตัวละครที่เพิ่มบัฟจุดอ่อนก็จะมีพวกจูฟี่ผมมีอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวมีไฟเจียวผมรับเพิ่มจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทีมก็เน้นที่เอาจุดอ่อนมาเกิดแล้วกันเพราะว่าเราต้องการมีตัวจุดอ่อนเพราะว่าเวลาฮิลเนี่ยถ้ามันติดจุดอ่อนหรือคิดคิดข้อมันดาเมจที่ได้ก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆตัวต่อมาตัวที่รับเป็นคิดข้อผมก็จะมีสไปมีรูรี่ผมหลักๆก็เขานิยมใช้กันอยู่2ตัวนะแต่ถ้าเป็นรูรี่ก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงครับผมแล้วต่อมาอีกตัวที่เพิ่มความเสียหายเวทก็จะมีอยู่หลักๆที่คนนิยมใช้ก็จะมีเตียวเซียนกับลินครับผม2ตัวนี้มาดูดินอีกตัวนึงครับผมแต่ข้อดีของเตียวเซียนก็คือเตียวเซียนมันสำหรับคนที่ลงดันระดับโหดก็น่าจะมีกันอยู่แล้วผมกับอีกอย่างนึงก็คือเตียวเซียนเนี่ยมันได้บัฟ40% เพิ่มความโจมตีเวทแล้วก็มีสกิล1สกิลที่เป็นฮิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำดาเมจเพิ่มได้ผมสำหรับกรณีคนที่ตัวดีลเลอร์ดาเมจหลักของเราผมมันทำของแม่นพอก็อาจจะต้องการตัวฮิวสัก2ตัวช่วยกันทำดาเมจผมจะทำให้เล่นง่ายขึ้นมานิดนึงตัวสุดท้ายผมก็สำหรับบางคนผมก็อาจจะใช้ตัวที่แบบต้านการเพิ่มคูลดาวน์อย่างอูซ่งก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยหรือบางคนก็อาจจะใช้แบบดาเมจหนักๆไปเลยก็ได้อาจจะใช้ใครลงไม่ใช่สิสมมติว่าใช้คาร์มาหรือตัวเดโลนเพื่อมาบัฟดาเมจฮิวให้แรงๆเลยก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเน้นใช้สกิลลบเพิ่มลดการเพิ่มคูดาวก็คือใช้คานเฮลอนผมใช้สกิลนี้ก็คือลดคูดาวของอัศวิน30วิก็เท่ากับว่าเราสามารถฮิวได้ต่อเนื่องแล้วก็เร็วมากขึ้นผมก็แล้วแต่เลยว่าเรามีตัวละครตัวไหนเราจะใช้ตัวนั้นก็ได้ผมเพราะแต่ละคนเนี่ยมีทีมมาตัวละครก็ไม่เหมือนกันในกรณีของผมเนี่ยผมใช้อันนี้แล้วกันต้านเพิ่มคูดาวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสัตว์เลี้ยงก็อะไรก็ได้ผมเท่าที่มีจะเพิ่มพวกนกกราเชลได้ผมเพิ่มความเสียหายคริติคอลกับจุดอ่อนก็ได้หรือว่าจะใช้พวกแฟรี่ก็ได้เพราะว่าเพิ่มโอกาสคริติคอลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหรือไม่ก็ใช้หมาป่าก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่สิไม่ใช่หมาป่าต้องบอกว่าเป็นจิ้งจอกผมเพิ่มพลังเวทถ้าสีก็คงเหมือนเดิมผมก็นี่นั่นๆ นะผมกรีดเลือดแล้วก็รบเกาะนู่นนี่นั่นลดดาเมจศัตรูเพิ่มพลังโจมตีสำหรับทีมประมาณนี้ผมสำหรับตัวดาเมจหลักที่มีพลังประมาณสัก 2,900 ผมแล้วก็ใส่เพิ่มความเสียหายคริติคอล2อันเนี่ยดาเมจที่ได้อยู่ที่ประมาณสัก 104,000 ถึง 106,000 ผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่แหวนคริติคอลเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่พวกประดับเพิ่มความเสียหายคริติคอลดาเมจจะอยู่ที่ประมาณสัก90,000ถึงแสนนิดๆครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะติดคีย์หรือติดจุดอ่อนหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับผมสำหรับทีนี้ว่ามันจะดีหรือเปล่าก็ลองเทสกันดูครับผมก็อย่างว่าครับผม
ถ้าจะให้ดีที่สุดก็อาจจะต้องลุ้นติดคริติคอลนิดนึงครับผมแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีบัฟลูรี่เป็นคริติคอลมันก็ใช่ว่าจะติดตลอดอ่ะประมาณ 1,800 ครับผมสำหรับดาเมจ 2,900 แล้วก็ใส่เพิ่มความเสียหายคิที่เป็นประดับแล้วก็แหวนแล้วก็ฮิลเสริมมาเวลาที่ใช้เฉลี่ยการจบก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนิดๆนึงครับผม1นาที10 1นาที20สำหรับทีมนี้นะถ้าเกิดว่าเราตีติดคริติคอลเรื่อยๆบางครั้งก็อยู่ที่1นาทีขึ้นอยู่กับว่าตัวละครของเราเนี่ยตอบโต้บ่อยหรือเปล่าก็โดยลูลี่เนี่ยผมใส่ของตอบโต้เยอะของมันก็เลยแบบตีเยอะครับผมมันก็เลยกินเวลานิดนึงประมาณ 4-5 วิได้แต่โดยรวมเฉลี่ยผมก็อยู่ที่ประมาณสักนาทีหน่อยๆครับผมประมาณนี้เลยอ่ะนาที2วิผมประมาณนี้เลยสำหรับการลงทีมนี้นะแต่สำหรับคนที่ของไม่แน่นนะผมอาจจะต้องลงฮิลหลายรอบผมสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคาร์ม่าผมหลักๆเลยนะคาร์ม่าจะมีสกิลทั้งหมด3สกิลว่าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีสกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่เน้นโจมตีตัวที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดผมไอ้สกิลนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้สกิลที่น่ากลัวของคาร์ม่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสกิลนี้ผมที่มันจะเป็นการเพิ่มคูลดาวน์20วิให้กับทีมถ้าว่าเราจะต้องเสียเวลาจบช้าลงมากขึ้นแล้วก็สกิลสุดท้ายของคาร์ม่าก็จะเป็นสกิลติดไฟเผานั่นเองจริงถ้าเกิดคนที่ตัวละครของไม่นั่นเนี่ยโดนไฟเผาแล้วก็ถ้ายื้อเทิร์นนานๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากเลยผมที่จะยืนสู้คาร์ม่าไม่ไหวสกิลนี้แรงมากเลยนะเพราะว่าไฟเผามันเบิร์นทีละ 15% ของเลือดมั้งครับผมจะไม่ผิดนะสกิล1เป้าก็แรงกันนะผมถ้าของไม่แน่นก็มีสิทธิ์นอนได้เหมือนกันบับก็ไปฮิวไปช็อปออกเฉลี่ยผม1นาทีหน่อยๆนะสำหรับทีมนี้ผมสบายๆก็อย่าลืมผมเก็บรีวิวนู่นนี่นั่นของรางวัลค่อนข้างจะดีมากเลยผมรายละเอียดผมคงไม่อธิบายแล้วกันที่แน่ๆคือมีสัตว์เลี้ยงโอเคสำหรับคลิปการเปิดของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาในการฟาร์มสักครู่หนึ่งครับผมแล้วก็จะทำคลิปเจ๋งหรือเจ๋งต่อเนื่องอาจจะได้ลงพรุ่งนี้ผมสำหรับคลิปเจ๋งหรือเจ๋งนะโอเคเหมือนเดิมผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจก็ได้ผมเป็นกำลังใจด้วยในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ